เมนูนี้นะครับชื่อว่าหมี่เซียนหมี่เซียนก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่เส้นมันอ่ะเป็นเส้นขนมจีนใครบอกว่าที่ประเทศจีนไม่มีขนมจีนนี่ตีตายนะครับเนี่ยหมี่เซียนก็คือเส้นขนมจีนเส้นมันเหมือนขนมจีนเลยนะครับแต่ว่าจะใหญ่กว่าเส้นมันจะใหญ่กว่าขนมจีนรสชาติก็จะเหมือนไอตัวเมี่ยนเขียวอ่ะก็คือเป็นน้ำซุปเดียวกันเครื่องปรุงเดียวกันต่างกันแค่เส้นหมี่นะครับแปลว่าข้าวเซียนแปลว่าเส้นก็หมายความว่าเส้นที่ทำมาจากข้าวก็คือเส้นข้าวปุ้นนั่นแหละหลักๆของชามนี้คือรสชาติจะจืดแล้วก็มันนะฮะจืดกับมัน2 อย่างแล้วก็แอบมีเค็มๆด้วย